สวัสดีครับผู้ประกอบรายการ Arona Ray TV นะครับวันนี้มากันแต่เช้าเลยนะครับเป็นเช้าของวันเสาร์ที่28นะครับพฤษภาคมนะครับวันนี้เนี่ยเป็น Arona Ray TV ตอนพิเศษนะครับจะเป็นตอนที่ผมจะนำท่านผู้ชมนะครับเดินทางขึ้นเครื่องบินนะครับลัดฟ้าไปประเทศสิงคโปร์นะครับก็เช้าๆอย่างนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะต้องตื่นมาจัดรายการอะไรกันแต่เช้ามืดนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ำนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นรายการ Arona Ray TV ตอนพิเศษนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับและเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยเครื่องบินนี่นะครับจอดนี่เป็นเครื่องลำที่เราจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเครื่องบินการบินไทยนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็ที่มาที่ไปก็คือก็คงจะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับก็คงจะทราบกันแล้วว่าวันนี้เราจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังมีงานที่ถือว่ามีชื่อเสียงเลยนะครับระดับโลกนะครับเกี่ยวกับปลาสวยงามโดยเฉพาะปลาอโรน่านะครับนั่นคือเรากำลังจะนำท่านผู้ชมเดินทางไปสู่ Suntech City นะครับหรือบริเวณที่จะจัดงาน Aquarama 2011นะครับนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปติดตามชมกันให้อย่างสนุกแล้วก็เพลิดเพลินมากับเราครับเชิญครับ Yeah What's up It's TQ and Sarah again Right back at you That's right This time we got a serious situation And we trying to do our parts to helpBut we need your help. You know what I'm saying? Come on. So come on. เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสวัสดิภาพโดยสายการบินไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปยังSuntech City นะครับหรือบริเวณที่เขาจะจัดงานแสดงAquarama นะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าจะแนะนำเส้นทางการเดินทางไปSuntechเผื่อที่ในอนาคตท่านผู้ชมนะครับจะมีโอกาสเดินทางไปSuntechหรือว่าไปชมงานแสดงเช่นเดียวกันนะครับก็คือเส้นทางที่จะไปได้เนี่ยมันจะมีอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือแท็กซี่นะครับขึ้นรถแท็กซี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนก็สามารถนั่งรถแท็กซี่ได้แต่ว่าค่ารถแท็กซี่ที่นี่จากตรงนี้ไปถึงSuntechเนี่ยมันจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันน่าจะอยู่ประมาณ 25-30 สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200-1,300 บาทมันก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับทีนั้นผมจะแนะนำเดินทางไปโดยรถไฟนะครับทีนี้ถ้าเราจะเดินทางไปโดยรถไฟเนี่ยเมื่อเราออกมาจากเรากระเป๋าออกมาจากด้านในแล้วนะครับมันจะเป็นอาคารหนึ่งนะครับให้เราเนี่ยมานั่งสกายเทรนตรงนี้นะครับเดินมาก็คือเดินมาหาสกายเทรนนะครับนี่ฮะจะเขียนว่าสกายเทรนไปเทอร์มินอล2นะครับก็คือหาไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนของสนามบินแล้วกันหาสกายเทรนไปเทอร์มินอล2ให้ได้สกายเทรนเนี่ยก็จะเป็นรถไฟที่นั่งไม่เสียตังค์นะครับก็จากเทอร์มินอล1ไปเทอร์มินอล2มันจะมาทุกๆ5นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นสกายเทรนแล้วเดี๋ยวลงจากสกายเทรนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทางต่อไปว่าเราจะไปกันยังไงครับนะครับตอนนี้รถไฟสกายเทรนได้มาถึงเทอร์มินอล1เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟพร้อมกันเดินทางจากเทอร์มินอล1ไปเทอร์มินอล2เพื่อที่จะไปต่อรถไฟใต้ดินกันครับรถไฟสกายเทรนนะครับที่สนามบินชางฮีหรือสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นรถไฟที่จะนำผู้โดยสารนะครับจากเทอร์มินอลอาคาร1ไปอาคาร2หรือจากอาคาร2มาอาคาร1เพราะว่า2อาคารเนี่ยมันอยู่ห่างกันใช่ไหมครับที่มันอยู่ห่างกันเนี่ยถ้าเราใช้การเดินเนี่ยมันอาจจะนานนะครับแล้วก็นั่งรถไฟที่รถไฟมันก็จะไปวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาครับไม่เสร็จนะนั่งเล่นได้สนุกสนานนั่งจากเบอร์เกอร์คิง
ไปลงแมคโดนัลด์ก็ได้นะตอนนี้ผมไปเลี้ยวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าจะไปไหนต่อนะครับเอาละครับตอนนี้เราถึงเทอร์มินอล1แล้วนะครับก็คืออาคาร1นั่นเองเมื่อกี้เรานั่งสกายเทรนจากเทอร์มินอล2มาเทอร์มินอล1นะครับหลังจากที่เราลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยเราก็มาเทอร์มินอล1ทีนี้เราจะต้องหาสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟใต้ดินเข้าเมืองนะครับคราวนี้จะเป็นสายรถไฟที่เราต้องเสียตังค์ละเป็นรถไฟสาธารณะนะครับทีนี้บริเวณของสถานีรถไฟนะครับที่เราจะขึ้นจากอาคาร1หรือเทอร์มินอล1เนี่ยมันจะอยู่หลังเบอร์เกอร์คิงนะครับนี้เราไปหาเบอร์เกอร์คิงกันครับตามมาเลยครับมาแล้วเชนเทอร์มินอล2เทอร์มินอล2แล้วก็มาแล้วก็มานี่เลยเทนคือเดอะซิตี้เห็นไหมนู้นทางโน้นถ่ายเขาด้วยทีพอเจอร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วครับรถไฟมันจะอยู่หลังเบอร์เกอร์คิงครับมาครับขึ้นรถไฟเข้าเมืองเราไม่เสียค่าแท็กซี่ครับแพงเรามาแบบประหยัดเราต้องขึ้นรถไฟเนาะสำหรับราคาตั๋วเนี่ยจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูราคาตั๋วกันเลยละกันไม่รู้ว่าจะถูกกว่าหรือเปล่าถ้ามันราคาเดียวกันก็เดินฟรีต้องถูกกว่าแหละเนาะไปมาแล้วนี่นะครับจากร้านเบอร์เกอร์คิงนะครับตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอล2นะครับอาคาร2นะครับหาร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ข้างหลังร้านเบอร์เกอร์คิงก็จะเป็นTrain to City ต้องเดินบันไดลงไปนะครับเพราะว่าคงจะถูกแล้วนะครับไม่หลงในสนามบินนะครับเพราะสนามบินมันก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนี่เราจะลงไปขึ้นรถไฟเข้าเมืองกันเอาละครับตอนนี้เราลงมาชั้นใต้ดินแล้วนะครับลงมาลึกพอสมควรนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปซื้อตั๋วนะครับไม่ทราบว่าเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าตัวจะราคาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตอบกันมาเลยนะครับ waiting อยู่ใช่ไหมโอเคนะครับตามผมมาเลยเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งครับนี่ผมได้ตัวรถไฟมาแล้วนะครับอยู่ในราคาที่ 2.4 เหรียญเท่านั้นเองนะครับ 2.4 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ตกเป็นเงินไทยราวๆอยู่ประมาณ50กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเราจ่ายเขา50กว่าบาทเท่านั้นเองกับถ้าเราจ้างแท็กซี่เข้าเมืองเนี่ยเราจะโดนประมาณ1,000กว่าบาทต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะครับแล้วเนาะถูกเดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้เราขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็สเตชันที่เราจะไปนะครับเราจะต้องไปต่อสเตชันที่คานามาระนะครับและหลังจากคานามาระแล้วก็ต่ออีกประมาณ 6-7 สถานีถึงจะไปที่ซิตี้ฮอลล์นะครับฮอลล์ซิตี้นะครับเดี๋ยวตามมาแล้วกัน